มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ณนหะอประชุมโรงเรียนประสาสตรวิทยาคารอำเภอประสาสตรจังหวัดสุรินทร์มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน12255กิโลกร,รมัมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอประสาสตร์ จำนวน121คนที่ประสบุทกาภัยจากเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจ,จิกายนปี2566พื้นที่ทำการ,กรเกษตรเสียหาย817ไร่ครอบคลุมพื้นที่11หมู่บ้านของตำบลโชคนาสามตำบลตานีและตำบลทุ่งมนโดยมีนายประวัตินวมรัต รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสิยาบมรมราชุกุมารี ท่านี้เมื่อปี2555สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้หมูนลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทา,านแก่รัศดรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภพย่เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนําไปเพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงสําหรับไว้บริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายสร้างรายได้ หมุนลนิธิชัยพัฒนาได้สดงพระราชดำรัสจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุน์พืชจักรพรรดิเพนซิริจังหวัดสุรินขึ้นในปี2556ประดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานปัจจุบันมีชุมชนในพื้นที่3จังหวัดเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยจังหวัดสุรินทจังหวัดบุรีรัมและจังหวัดศรสีสะเกษ